สวัสดีครับแผ่นดินฮอกวอตส์นอกจากบริเวณปราสาทและป่าต้องห้ามแล้วทะเลสาบฮอกวอตส์ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีเรื่องเล่าขานมากมายรวมถึงยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตลึกลับเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังด้วยนะครับThe Great Lake ทะเลสาบฮอกวอตส์หรืออีกชื่อคือทะเลสาบสีดำตั้งอยู่ทางทิศใต้ของปราสาทมันเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบด้วยแผ่นดินและเป็นทะเลสาบพื้นที่ปิดไม่มีเส้นทางไหนที่จะสามารถมุ่งสู่ทะเลหรือแม่น้ำสายอื่นได้ขนาดของทะเลสาบมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ราวๆครึ่งไมล์พื้นที่ส่วนหนึ่งของทะเลสาบอยู่ในเขตของแผ่นดินฮอกวอตส์แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตของมาร์เกิลดังนั้นสัตว์วิเศษที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบส่วนมากพวกมันจะตั้งรกรากและอาศัยอยู่ใกล้กับฮอกวอตส์มากกว่าที่จะเลือกเข้าใกล้เขตแดนของมาร์เกิลแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับสัตว์วิเศษบางจำพวกจำเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ใกล้เขตแดนของมาร์เกิลและนั่นยังคงเป็นปัญหาจนมาถึงปัจจุบันสำหรับเขตสงวนธรรมชาติสำหรับสัตว์วิเศษแห่งนี้ดังนั้นกระทรวงเวทมนตร์ยังคงต้องตามแก้ไขปัญหาการลุกล้ำพื้นที่กันต่อไปทะเลสาบฮอกวอตส์ถูกกล่าวขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่เย็นราวกับน้ำแข็งโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมและมกราคมแต่ดูเหมือนว่าความเย็นของน้ำทำอะไรกับวิกเตอร์คลัมไม่ได้ครับช่วงก่อนภารกิจที่2ในการประลองเวทไตรภาคีพวกแฮร์รี่เห็นวิกเตอร์คลัมยืนอยู่บนกราบเรือและกระโดดลงไปในน้ำที่เย็นเยือกโดยสวมเพียงแค่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวบ้าแล้วน้ำต้องเย็นเป็นน้ำแข็งเลยล่ะนี่มันเดือนมกรานะแฮร์รี่พูดขณะจ้องมองศีรษะที่มีผมสีเข้มของคล้ำโผล่ขึ้นกลางทะเลสาบที่เข้ามาหนาวกว่านี้มากเลยนะฉันว่าน้ำในทะเลสาบนี้คงจะอุ่นพอดูสำหรับเขาเฮอร์ไมโอนี่พูดถ้วยอัคคณีบทที่24สกู๊ปข่าวของริต้าสกีเตอร์ในความทรงจำของสเนปลิลลี่เอเวนกับเพื่อนๆของเธอจับกลุ่มนั่งห้อยขาหย่อนเท้าลงไปในทะเลสาบอย่างสบายใจซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่าฮอกวอตส์ไม่มีกฎเกณฑ์ว่าห้ามลงไปในน้ำหรือว่ายน้ำในทะเลสาบถึงแม้ที่นั่นจะเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แสนอันตรายทุกๆปีการศึกษานักเรียนปีหนึ่งเท่านั้นที่จะได้เดินทางข้ามทะเลสาบเพื่อมายังฮอกวอตส์เมื่อรถไฟด่วนฮอกวอตส์มาถึงสถานีฮอกมีดแฮกริดจะทำการต้อนนักเรียนปีหนึ่งมายังริมทะเลสาบที่นั่นจะมีเรือบดหลายลำจอดรอพวกเขาแต่ละลำจะบรรทุกนักเรียนเพียงแค่4 คนเท่านั้นส่วนแฮกริดจะนั่งเพียงคนเดียวเมื่อนักเรียนปีหนึ่งอยู่บนเรือครบทุกคนกองทัพเรือบดลำเล็กๆก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกันด้วยเวทมนต์มันจะแล่นฉิวไปบนผิวทะเลสาบที่ราบเรียบราวกับกระจกซึ่งเบื้องหน้าที่เป็นจุดหมายปลายทางของพวกเขาก็คือปราสาทฮอกวอตส์หลังใหญ่มหึมาและเมื่อจบปีการศึกษานั้นๆ นักเรียนปีหนึ่งจะต้องนั่งเรือบดข้ามทะเลสาบมายังสถานีรถไฟฮอกมีดส่วนนักเรียนปีอื่นๆจะนั่งรถม้าที่ลากโดยเทสตรอลทะเลสาบฮอกวอตส์กับเหตุการณ์สำคัญผู้คุมวิญญาณโจมตีในภาคนักโทษแห่งอัสคาบันวันที่6มิถุนายนปี1994แฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่และซีเรียสแบล็กพวกเขากำลังโดนกลุ่มผู้คุมวิญญาณโจมตีอยู่ที่ริมทะเลสาบแฮร์รี่พยายามใช้คาถาผู้พิทักษ์แต่มันไม่ได้ผลในช่วงเสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะสลบไปเขาได้เห็นคาถาผู้พิทักษ์กว้างตัวผู้แฮร์รี่หลงคิดว่านั่นคือพ่อของเขาแต่แท้ที่จริงแล้วคือตัวของเขาเองที่ย้อนเวลามาช่วยตัวเขาเฮอร์ไมโอนี่และซีเรียสแบล็กในภาพยนตร์กับหนังสือจะต่างกันนะครับในหนังสือเหตุการณ์ริมทะเลสาบเฮอร์ไมโอนี่โดนผู้คุมวิญญาณโจมตีด้วยแต่ในภาพยนตร์เฮอร์ไมโอนี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เธอพูดถูกเฮอร์ไมโอนี่ฉันไม่ได้เห็นพ่อฉันก่อนหน้านี้ฉันเองแหละที่แท้ฉันเห็นตัวฉันเองกำลังไล่คาถาผู้พิทักษ์ภารกิจที่2ในภาคถ้วยอัคคณีนักเรียนจากสถาบันเดิมสแตรงพวกเขาใช้เรือวิเศษเดินทางผ่านทะเลสาบมายังฮอกวอตส์และทะเลสาบฮอกวอตส์ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่2ของการประลองเวทไตรภาคีตัวแทนทั้ง4คนจะต้องลงไปใต้ทะเลสาบโดยมีเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือสิ่งที่พวกเขาถูกพลากไปแฮร์รี่ใช้ย่าเหงือกปลาในการว่ายและหายใจใต้น้ำเซดริกดิกกอรีกับเฟลเดอร์ลากูใช้คาถาฟองอากาศและวิกเตอร์ครัมใช้การแปลงร่างเขาแปลงร่างเป็นฉลามเพียงแค่ส่วนหัว
งานศพของอัลบัสดัมเบิลดอร์ในภาพยนตร์งานศพของดัมเบิลดอร์ถูกตัดออกไปจากหนังครับแต่ในหนังสืองานศพของดัมเบิลดอร์ถูกจัดขึ้นณริมทะเลสาบฮอกวอตส์มีผู้คนมาร่วมงานมากมายทั้งภาคีนกฟีนิกซ์กองทัพดัมเบิลดอร์คนจากกระทรวงเวทมนต์เจ้าของร้านในหมู่บ้านฮอกมิดและอีกมากมายครับดัมเบิลดอร์ถูกฝังไว้ในสุสานสีขาวริมทะเลสาบซึ่งภายหลังโวลเดอมอร์ใช้คาถาพรางกายมาที่ริมทะเลสาบเขาทำลายสุสานสีขาวและช่วงชิงไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ไปแต่ในภาพยนตร์สุสานสีขาวของดัมเบิลดอร์ถูกวางไว้ที่เกาะเล็กๆกลางทะเลสาบสิ่งมีชีวิตและสัตว์วิเศษในทะเลสาบฮอกวอตส์ว่ากันว่าทะเลสาบฮอกวอตส์เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตลึกลับและสัตว์วิเศษหายากซึ่งอาจจะทำให้นักธรรมชาติวิทยาของมักเกิลตื่นตะลึงด้วยความยินดีปรีดาถ้าพวกเขาไม่หวาดกลัวกับสิ่งมีชีวิตพวกนั้นซะก่อนนะครับและถ้าไม่นับสัตว์ตามธรรมชาติอย่างกุ้งหอยปูปลาซึ่งในโลกของมักเกิลนั้นหาพบได้ทั่วไปแล้วสิ่งมีชีวิตและสัตว์วิเศษที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบฮอกวอตส์ที่เคยถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนมีอยู่3ชนิดด้วยกันครับกรินดิโลเป็นปีศาจน้ำสีเขียวซีดมีฟันแหลมสีเขียวและมีเขาเล็กๆอยู่บนหัวมันมีนิ้วที่ยาวใช้ในการยึดจับและบีบคอเหยื่อได้แต่ถึงอย่างนั้นนิ้วของมันก็มีความเปราะบางและแตกหักได้ง่ายเช่นกันกรินดิโลพบได้ตามทะเลสาบทั่วอังกฤษและไอร์แลนด์พวกมันกินปลาตัวเล็กๆสาหร่ายและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารกรินดิโลไม่เคยเป็นมิตรกับพ่อมดและมักเกิลบางครั้งพวกมันก็กินมนุษย์เป็นอาหารด้วยเหตุนี้เองพวกมันจึงถูกจัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าปีศาจถึงแม้กรินดิโลจะดุร้ายกับมนุษย์แต่มันก็สามารถทำให้เชื่องได้โดยชาวเงือกและชาวเงือกบางกลุ่มก็เลี้ยงกรินดิโลเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วยกรินดิโลถูกพูดถึงครั้งแรกในหนังสือภาคนักโทษแห่งอัซคาบันศาสตราจารย์ลูปินได้นำเอาตัวกรินดิโลตัวนึงมาใส่ไว้ในถังน้ำเพื่อที่จะเป็นบทเรียนในวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแต่หลังจากที่เขาลาออกไปเขาก็ได้ทิ้งกรินดิโลตัวนั้นไว้ในห้องทำงานส่วนในภาพยนตร์กรินดิโลปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในภารกิจที่2ของการประลองเวทไตรภาคีซึ่งแฮร์รี่เกือบพลาดท่าให้กับมันอะไรบางอย่างคว้าข้อเท้าเขาไว้แฮร์รี่หมุนตัวกลับและเห็นกรินดิโลปีศาจร่างจ้อยมีเขางอกอยู่บนหัวกำลังยื่นหน้าออกมาจากพงหญ้านิ้วยาวๆของมันยึดขาของแฮร์รี่ไว้แน่นมันแสยะปากอวดเขี้ยวแหลมถ้วยอัคคณีบทที่26ภารกิจที่2การป้องกันตัวจากกรินดิโลยังไม่มีวิธีไหนที่ชัดเจนครับแต่ดูจากการที่แฮร์รี่ใช้คาถาเรลาชิโอกับกรินดิโลในภารกิจที่2ซึ่งเป็นคาถาต่อต้านทำให้สิ่งที่ยึดติดถูกผลักออกแต่ด้วยความที่อยู่ใต้น้ำคาถาเรลาชิโอของแฮร์รี่กลับสร้างน้ำร้อนพุ่งออกมาลวกผิวหนังของกรินดิโลแทนและนั่นทำให้ฝูงกรินดิโลล่าถอยจากตัวเข้าไปซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่ากรินดิโลกลัวความร้อนนั่นเองนอกจากในภาคถ้วยอัคคณีแล้วกรินดิโลยังเคยปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องสัตว์มหัศจรรย์ภาคแรกนิวสแคมเดอร์มีพวกกรินดิโลอยู่หลายตัวซึ่งเขาเก็บพวกมันไว้ในกระเป๋าเดินทางของเขาและในภาคเครื่องรางยมทูตหลังเหตุการณ์ขนย้ายแฮร์รี่7คนรีมัสลูปินได้ตั้งคำถามกับแฮร์รี่ว่าครั้งแรกที่แฮร์รี่พอตเตอร์ไปหาชั้นในห้องทำงานที่ฮอกวอตส์มีสัตว์อะไรอยู่ตรงมุมห้องมันเป็นคำถามเพื่อยืนยันตัวตนของแฮร์รี่ว่าเขาเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมจากนั้นแฮร์รี่ก็ตอบว่ากรินดิโลในถังน้ำครั้งแรกที่แฮร์รี่พอตเตอร์ไปหาฉันในห้องทำงานที่ฮอกวอตส์บอกมาว่าสัตว์อะไรตัวกรินดิโลและในตลาดมืดพ่อมดกรินดิโลถูกจับมาขายเพื่อเป็นอาหารอันโอชะสำหรับพ่อมดบางคนที่ชื่นชอบการรับประทานสัตว์วิเศษหายากซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายพ่อมดครับปลาหมึกยักษ์ในทะเลสาบฮอกวอตส์มีปลาหมึกยักษ์อาศัยอยู่ถึงแม้ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่มโหฬารและชื่อเสียงของมันในทางที่ไม่ดีนักเกี่ยวกับความดุร้ายแต่ปลาหมึกยักษ์ที่ทะเลสาบฮอกวอตส์กลับตรงกันข้ามครับนอกจากมันจะไม่ดุร้ายแล้วปลาหมึกยักษ์ยังชอบมานอนอาบแดดตรงผิวน้ำตื้นของทะเลสาบพวกนักเรียนหลายคนชอบไปจั๊กกะจี้หนวดของมันซึ่งมันก็ยินยอมที่จะให้ทำซะด้วยอาหารของปลาหมึกยักษ์ฮอกวอตส์คือสัตว์น้ำขนาดเล็กแต่บางทีมันก็ได้กินขนมปังจากพวกนักเรียนวิกเตอร์ครัมเคยใส่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวกระโดดลงไปในทะเลสาบที่หนาวเย็น
รอนบอกว่าเขาคิดอะไรอยู่นะถึงลงไปในน้ำที่มีปลาหมึกยักษ์ถึงแม้ในน้ำเสียงของรอนจะดูไม่มีทีท่าร้อนใจอะไรหนำซ้ำเขาดูเหมือนจะมีความหวังนิดๆว่าปลาหมึกยักษ์จะใช้หนวดรัดตัววิกเตอร์ครัมและลากเขาลงไปในน้ำแต่ท้ายที่สุดครับปลาหมึกยักษ์ก็ไม่ได้ทำร้ายวิกเตอร์ครัมแต่อย่างใดในปี1994เดนนิสคลิฟวีน้องชายของโคลินคลิฟวีเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์เป็นปีแรกในตอนที่เขานั่งเรือบดข้ามทะเลสาบมายังฮอกวอตส์เดนนิสเกิดอุบัติเหตุเขาตกลงไปในน้ำทันใดนั้นก็มีอะไรบางอย่างที่มีขนาดใหญ่ดันตัวเขาขึ้นมาบนเรือสภาพของเดนนิสเปียกไปทั้งตัวตอนที่เขามาสวมหมวกคัสสันบ้านซึ่งสำหรับเขาการตกลงไปในทะเลสาบที่ยังไม่ถึงท่ามกลางพายุและถูกปีศาจน้ำขนาดยักษ์โยนกลับขึ้นมามันเป็นอะไรที่เกินฝันสำหรับเขาและคนอื่นๆไม่มีทางได้สัมผัสประสบการณ์แบบเขาแน่พี่คอลินฉันตกน้ำละมันยอดไปเลยอะไรไม่รู้ในน้ำคว้าฉันไว้และดันตัวฉันขึ้นเรือเดนนิสพูดด้วยน้ำเสียงแหลมสูงพลางทิ้งตัวลงบนเก้าอี้เจ๋งสงสัยจะเป็นปลาหมึกยักษ์นะเดนนิสคอลินบอกอย่างตื่นเต้นพอกันถ้วยอัคคณีบทที่12การประลองเวทไตรภาคีในภาคเจ้าชายเลือดผสมรอนบอกกับแฮร์รี่ว่ายิ่งเขาพยายามบอกใบ้ว่าจะเลิกคบกับลาเวนเดอร์บราวน์มากเท่าไหร่ลาเวนเดอร์บราวน์ก็ยิ่งเกาะติดตัวรอนแน่นมากขึ้นอีกเหมือนกับว่าเขาเป็นแฟนกับปลาหมึกยักษ์ยังไงอย่างนั้นขอโทษนะขอตัวไปอ้วกก่อนเป็นที่ถกเถียงกันว่าปลาหมึกยักษ์อาจจะมีเวทมนต์ครับแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ที่แน่ๆปลาหมึกยักษ์มีอยู่จริงทั้งในโลกเวทมนต์และโลกของมาร์เกิลถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่โตและเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับแต่หลายครั้งมาร์เกิลก็เคยพบเห็นพวกมันนอนเกยฝั่งอยู่บนชายหาดจนเมื่อปี2006ที่ผ่านมามาร์เกิลสามารถจับปลาหมึกยักษ์ตัวเป็นๆได้ตัวนึงและมันได้ไปอยู่ในภาพยนตร์ของมาร์เกิลชาวเงือกชาวเงือกหรือเมอร์พีเพิลในโลกเวทมนต์มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศกรีซซึ่งถูกเรียกว่าไซเรนแต่ปัจจุบันชาวเงือกพบเห็นได้ทั่วโลกและมีสายพันธุ์แตกแขนงออกไปอีก2สายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์เซลกี้พบได้ที่สกอตแลนด์และสายพันธุ์เมอร์โรพบได้ที่ไอร์แลนด์ลักษณะของชาวเงือกจะแตกต่างกันไปตามแต่ละถิ่นที่อยู่อาศัยส่วนชาวเงือกที่ตั้งอาณานิคมอยู่ใต้ทะเลสาบฮอกวอตส์คือสายพันธุ์เซลกี้ซึ่งจะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามนักส่วนสายพันธุ์ที่สวยงามที่สุดคือไซเรนซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมท่อนล่างเป็นปลาท่อนบนคล้ายมนุษย์มากกว่าสายพันธุ์อื่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเงือกนั้นเป็นเรื่องที่ลึกลับเช่นเดียวกับวิถีชีวิตของเซนทอร์เดิมทีชาวเงือกจัดอยู่ในประเภทสิ่งมีชีวิตชั้นสูงตามที่กระทรวงเวทมนต์ภายใต้การนำของรัฐมนตรีโกลแกนสตัมเขายื่นข้อเสนอให้ชาวเงือกสามารถอยู่ในสถานะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงได้โดยต้องแลกมากับการที่พวกเขาต้องทำความเข้าใจกับกฎหมายของโลกเวทมนต์และจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการกำหนดตัวบทกฎหมายเหล่านั้นด้วยแต่ท้ายที่สุดครับชาวเงือกก็ปฏิเสธข้อเสนอนั้นพวกเขาไม่ต้องการอยู่ในสถานะเดียวกับเดอะแฮกแม่มดเฒ่าและแวมไพร์พวกเขาจึงเลือกที่จะสละสิทธิ์และใช้ชีวิตเป็นเพียงสัตว์สายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นถึงแม้ชาวเงือกจะไม่ได้อยู่ในกรอบของกฎหมายเวทมนต์แต่ก็มีหลักฐานมากพอที่แสดงให้เห็นว่าชาวเงือกนั้นมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เฟื่องฟูพวกเขาจัดระบบระเบียบชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมไม่แพ้พ่อมดแม่มดสิ่งปลูกสร้างและถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกเขาถูกสร้างอย่างวิจิตรงดงามพวกเขาฉลาดซึ่งว่ากันว่าแทบจะไม่ต่างอะไรกับมนุษย์แถมพวกเขายังมีภาษาเป็นของตัวเองซึ่งพ่อมดน้อยคนนักที่จะเข้าใจภาษาของชาวเงือกแต่ในทางตรงกันข้ามชาวเงือกกลับเข้าใจภาษาของมนุษย์และเรียนรู้ที่จะใช้มันได้อย่างดีนอกจากนั้นชาวเงือกยังสามารถผลิตผลงานศิลปะออกมามากมายทั้งงานจิตรกรรมงานปั้นอาวุธและโดยเฉพาะเสียงเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวเงือกรักชาวเงือกถูกพูดถึงและปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในภาคถ้วยอัคคณีพวกเขามีบทบาทในภารกิจที่2ของการประลองเวทไตรภาคีไม่มีชาวเงือกอยู่ที่ทะเลสาบนั่นหรอกใช่ไหมโอ้เก่งจังเลยโดยที่ชาวเงือกได้นำตัวคน4คนซึ่งเป็นสิ่งที่รักและหวงแหนของตัวแทนทั้ง4ไปไว้ใต้ทะเลสาบตัวแทนทั้ง4คนจะมีเวลา1ชั่วโมงพวกเขาจะต้องพยายามหาหนทางลงไปใต้ทะเลสาบและนำสิ่งที่พวกเขารักกลับคืนไป
ชาวเงือกมีผิวสีอมเทาและมีผมยาวสีเขียวเข้มรกรุงรังตาของมันเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกับฟันหักๆพวกมันมีเชือกเส้นหนารอยก้อนหินห้อยไว้รอบคอและต่างจ้องมาที่แฮร์รี่ขณะที่เขาว่ายผ่านไปชาวเงือกหนึ่งหรือสองตนออกมาจากถ้ำเพื่อดูเขาให้ชัดถนัดตาขึ้นส่วนหางสีเงินทรงพลังโบกไปมาในน้ำและมือถือหอกถ้วยอัคคณีบทที่26ภารกิจที่2โดโลเรสอัมบริดรังเกียจชาวเงือกไม่ต่างกับเซนทอร์ครับในปี1995เธอต้องการรณรงค์ให้มีการกวาดต้อนชาวเงือกมาแล้วติดป้ายชื่อประจำตัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะแต่ท้ายที่สุดคำขอของอัมบริดก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับในปี1997นักงานศพของดัมเบิลดอร์ที่มีผู้คนมาร่วมไว้อาลัยมากมายกลุ่มชาวเงือกก็มาร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับแฮร์รี่เห็นชาวเงือกอยู่ในน้ำสีเขียวใสที่ต้องแสงแดดริมทะเลสาบพวกเขาประสานเสียงร้องเพลงที่เป็นภาษาชาวเงือกที่แฮร์รี่ฟังไม่เข้าใจแต่เขาก็รับรู้ได้อย่างหนึ่งว่าชาวเงือกก็เสียใจมากกับการจากไปของดัมเบิลดอร์ไม่ต่างอะไรกับพวกเขาเกล็ดน่ารู้ต้นฉบับร่างดั้งเดิมของภาคห้องแห่งความลับJK Rowling ได้เขียนให้แฮร์รี่กับรอนซึ่งอยู่ในรถเหาะของพ่อรอนตกลงไปในทะเลสาบและพวกเขาก็ได้พบกับชาวเงือกเป็นครั้งแรกแต่ท้ายที่สุดครับเธอคิดทบทวนว่าชาวเงือกน่าจะมีบทบาทสำคัญมากกว่าในเล่มอื่นเธอก็เลยเปลี่ยนให้รถฟอร์ดแองเกลียชนกับต้นวิลโลจอมหวดแทนและเรื่องราวของต้นวิลโลจอมหวดจะได้สานต่อไปยังภาคนักโทษแห่งอัซคาบันหลายคนสงสัยว่าถ้าหากทะเลสาบฮอกวอตส์เป็นพื้นที่ปิดไม่มีเส้นทางไหนมุ่งไปสู่ทะเลหรือแม่น้ำสายอื่นแล้วทำไมเรือของเดิมสแตรงถึงโผล่มากลางทะเลสาบได้ JK Rowling ให้เหตุผลว่าเรือของเดิมสแตรงเป็นพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเวทมนต์ครับมันจึงสามารถล่องและโผล่ไปในแหล่งน้ำอื่นได้นั่นเองและสุดท้ายครับ JK Rowling เคยพูดติดตลกว่า Godric Gryffindor หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Hogwarts เขาเป็น Animagusสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ซึ่งปลาหมึกยักษ์ที่อยู่ในทะเลสาบฮอกวอตส์ก็คือ Godric Gryffindor ซึ่งถือได้ว่าเป็นร่าง Animagus ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกๆ 11 โมงเช้าปลาหมึกยักษ์จะลอยตัวขึ้นเหนือผิวน้ำจากนั้นก็จะกลายร่างกลับมาเป็น Godric Gryffindor และออกเดินสำรวจฮอกวอตส์ไปทั่วข้อมูลนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับน่าจะเป็นการพูดติดตลกขำๆของ JK Rowling ซะมากกว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ